มาดามอิงติดลมร่างทรงพ่อโกตอมชัยธวัฒน์ตัวจริงค่ายสีส้มวันนี้สังคมกำลังเฝ้าจับตาความเคลื่อนไหวสำคัญของสองพรรคการเมืองดังที่บังเอิญมีวาระต้องเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่แทนคนเดิมที่ลาออกไปนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลอดีตพันธมิตรที่กลายเป็นคู่แข่งทางการเมืองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกล่าวสำหรับค่ายสีแดงนั้นตัวเก่งเต็งหนึ่งวันนี้ไม่พ้นอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรลูกสาวนายใหญ่ทักษิณชินวัตรที่เข้าสู่การเมืองเต็มตัวมาร่วม3ปีแล้วโดยเฉพาะเมื่อตัวอุ้งอิงเองได้ประกาศในงานทำบุญครบรอบ16ปีพรรคเพื่อไทยว่าพร้อมที่จะรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคหากได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกพรรคและพร้อมเต็มที่กับพรรคไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่ดังนั้นชื่อของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่คงไม่ผิดไปจากแพทองธารอย่างแน่นอนเอาเข้าจริงใครจะเป็นหัวหน้าพรรคก็ไม่แตกต่างเพราะเป็นที่รับรู้กันว่าการบริหารพรรคเพื่อไทยล้วนแล้วแต่ถูกกดปุ่มโดยนายใหญ่ที่แต่เดิมอาศัยการกดปุ่มทางไกลแต่วันนี้มาประจำการในฐานะนักโทษชายอยู่ในประเทศจนมีการพูดกันว่ารายชื่อคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1ก็ถูกกดปุ่มมาจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจด้วยซ้ำการที่วางตัวอุ้งอิงเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอาจจะตอบโจทย์ในแง่การเมืองการบริหารจัดการภายในพรรครวมไปถึงการเรียกศรัทธาจากติ่งทักษิณได้แต่สำหรับตลาดคนรุ่นใหม่ที่หวังรุกนั้นยังเป็นคำถามตัวโตๆที่เจ้าตัวและพรรคเพื่อไทยต้องพยายามหาคำตอบต่อไปซึ่งความเป็นลูกนายใหญ่ที่ไม่สามารถสลัดหลุดได้นี่เองก็ทำให้การเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีในอนาคตของอุ้งอิงก็ไม่พ้นถูกค่อนคอร์ดว่าเป็นร่างทรงทักษิณหันมาที่ค่ายสีส้มพรรคก้าวไกลหลังแดดดี้ทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพรรคเดิมทีมีชื่อแกนนำหลายคนขั้วตำแหน่งแต่ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีความชัดเจนแล้วว่าตัวเต็งที่จะมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็คือโกตอมชัยธวัฒน์ตุลาธนแม้ชื่อเสียงของชัยธวัฒน์จะไม่เทียบกับพิธาเจ้าของเก้าอี้คนเดิมไม่ได้แต่ในทางการเมืองก็ให้การยอมรับเลขาตอมพอสมควรถึงขนาดยกให้เป็นขงเบ้งผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่จนมาถึงพรรคก้าวไกลที่พลิกล็อกเอาชนะเลือกตั้งแบบหักปากกาเซียนและว่ากันว่าชัยธวัฒน์เป็นมันสมองที่อยู่เบื้องหลังเสียเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่มาโดยตลอดโดยชัยธวัฒน์เป็นรุ่นพี่ธนาธร1ปีรู้จักกันตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยแม้เรียนคนละที่แต่ทั้งคู่ก็ยังติดต่อพูดคุยกันและมาเป็นนักกิจกรรมร่วมกันในคณะกรรมการของสหพันธนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยสนนท.โดยชัยธวัฒน์เป็นเลขาธิการสนนท.ปี2541ขณะที่ธนาธรเป็นรองเลขาธิการสนนท.ปี2543ร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องจนมามีแนวคิดการตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาเมื่อช่วงปี2560โดยมีธนาธรเป็นหัวหน้าส่วนชัยธวัฒน์คอยอยู่เบื้องหลังไม่มีชื่อแม้กระทั่งลงสมัครส.ส.กระทั่งพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบธนาธรพร้อมด้วยจานป๊อกปิยบุตรแสงกนกกุลถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทำให้ชัยธวัฒน์ถูกผลักดันออกมาเบื้องหน้าในฐานะเลขาธิการพรรคก้าวไกลที่มีพิธาเป็นหัวหน้าน่าสนใจไม่น้อยกับการที่ชัยธวัฒน์ที่ถือเป็นมือทำงานมันสมองตัวจริงของค่ายสีส้มจะขึ้นมาถือธงนำพรรคพร้อมรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพราะวันนี้พรรคก้าวไกลถือว่าติดตลาดคนรุ่นใหม่หัวก้าวหน้าอยู่แล้วก็จะมีความเป็นชัยธวัฒน์ที่มีความโดดเด่นในแง่การต่อสู้และหลักคิดทางการเมืองที่เข้มข้นกว่าพิธาหรือแม้แต่ธนาธรมาเสริมตัวตนของพรรคก้าวไกลมีการพูดกันว่าชัยธวัฒน์ไม่ได้เป็นร่างทรงธนาธรอย่างที่เข้าใจกันเพราะความเป็นจริงธนาธรต่างหากที่เป็นร่างทรงชัยธวัฒน์ยิ่งน่าจับตาว่าเกมการเมืองที่วันนี้ต้องถือว่าพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของอุ้งอิงแพทองธารกับพรรคก้าวไกลภายใต้การนำของโกตอมชัยธวัฒน์เป็นคู่ต่อสู้กันอย่างเต็มตัวแล้วจะเป็นเช่นไรต่อไปเมื่อร่างทรงทักษิณต้องปะทะตัวจริงก้าวไกล